กลับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่รครรพครับรายการเดินหน้าต่อไปนี้ก็กลับมาพบกับท่านชมเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของวันพระรหัสเนี่ยเราก็จะมีรายการพิเศษของเดินหน้าต่อไปภาคพิเศษก็คือปวดศาสตร์ที่มีชีวิตสำหรับพระรหัสแล้วนี่นะครับเราก็ตั้งใจที่อยากจะกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สารททิรัตน์ได้มาคุยกับพวกเรา ในเรื่องที่เป็นจริงที่ผ่านชีวิตของท่านมาวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์สันทิรัตน์นะศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์สันทิรัตน์เป็นอย่างยิ่งในธุระส่วนตัวท่านนะแล้วขับบิ๊กบค์ไปเสร็จแล้วตำรวจก็บกเกรดนะจริงเท็จยังไงผมไม่รู้อาจารย์พอจะพอจะนึกออกไหมดูเหมือนพอโบกปุ๊บเนี่ยท่านก็ท่านก็อะไรนะให้บาที่จริงท่านก็เป็นคนน่ารักนะฮะคือท่านสมัยก่อนพวกสื่อมักจะ คล้ายๆพูดว่าท่านเนี่ยเป็นเพลย์บอยเป็นคนง่ายๆลักษณะขี้เล่นหรืออะไรอย่างนั้นเวลาใครถามอะไรท่านมีปัญหาอะไรมา่นกับโนพรอมแพรมโนพร้อมแรมอยู่เลยผมจําได้ยังมียังมีศัพ์คำหนึงนะที่ผมติดหูผมเนี่ยท่านพูดถึงใครผมไม่รู้นะเพราะไม่ต้องการให้มีเรื่องท่านบอกไอ้นี่มันซ้ายผับซ้ายผับคือใครก็ไม่รู้ก็เราไปิรอะไรดูแล้วกันนะครับแปลว่าท่านเก่งนะท่านหมายความว่าท่าน ยอมรับว่าเป็นซ้ายแต่ซ้ายนี่มันมีหลายเฉดไอ้เ,อเนี่ยเขาเรียกเฉดซ้ายผ่าประมาณนี้เป็นต้นคือนี้ในสมัยท่านเนี่ยเริ่มมีที่ปรึกษาใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วที่ศึกษาดังมากนี่เยเขาเรียกปผิพด,ดใช่ไหมฮะเขาเรียก ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกแล้วสื่อก็เลยไปย่อเป็นบ้านพิษซึ่งตีความได้หลายอย่างใช่ไหมเพราะมันเขียนตรงกันถูกป่ะนี้คือคือความลักษณะพิเศษของภาษาไทยพิษณุโลกคือพอพานจระอีสอสาราใช่ไหมเอ้ยสเสือสสาราสิครับ สอเสือพิษนุโลกสอเสือขาไอ้ไม่ใช่สอเสือสอหรือสีกสอหรือสีขอประทานโทษผิดทั้งสองคนพิษนุโลกนะส่อหรือสีครับพอพันสระอีและสอบอลหีครับแล้วก็นอนเนสระอุแล้วก็สระโอลอลิงกอไก่ใช่ไหมครับนี่พอตัดว่าพิษเฉยๆนี่เขาว่าพิษเนี่ยก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับใช้ชื่ออย่างนั้นมีใครบ้างอาจารย์พอจะจำได้ไหมครับเท่าที่จําได้รู้สึกหัวหน้าจะเป็นคุณพันศักดิ์วินยุรัสนะฮะวินยุรัสหรืออะไรเนี่ย แล้วก็มีคุณบวรศักดิ์ก็ที่จริงเหมอนน่าจะดีนะแต่ดูเหมือนทําไมทําไมสื่อนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยก็เลยไปตั้งชายาไปเป็นบ้านพิษเลยนะบ้านพิษเนี่ยนัยยะเนี่ยออกไปในทางไม่ค่อยดีนะครับอะไรประมาณนั้นอาจารย์พอจะจำอะไรบ้างได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือที่จริงที่สื่อชอบเรียกว่านาชาติน่ะฮะคือท่านพลเอกชาติชายชุนหวันเนี่ยสื่อเรียกสั้นๆว่านาชาติ นชาตินี่ท่านก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเป็นมิตรเปิดความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอยากจะทําสนามรบให้เป็นสนามการค้าและท่านก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้จริงนะฮะก็ทางบ้านพิษนี่ก็อาจจะมีนโยบายหลายๆอย่างที่ประชาชนเห็นว่ามาเสนอในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางอ่ะนะฮะก็เลยเรียกสื่อก็เลยเรียกว่าบ้านพิษอะไรประมาณนี้นะช่คกับ เออคือวาทะที่ดังในสมัยนาชาติอีกวาทะหนึ่งก็คือเปลี่ยนสนาม,นามรบ,รบเป็นสนามการค้าใช่ครับเเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราะนะฮะ,ฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น<ะ>คอมมิวนิสต์หลายประเทศ<ะ>แล้วเขา<ะ>ชนะในการขับไล่อเมริกันออกไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้สงบเสียทีเดียวเพราะว่าในกัมพูชาก็ยังมีการลบกันมากมายนะระหว่างเขมรเฮงสมรินกับเขมรแดงผมใช้คำว่าเขมรนี่เป็นภาษา ทั่วไปนะครับที่จริงต้องเรียกว่ากัมพูชาแต่ไม่เป็นไรก็คือเพื่อให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้นาชาติเขาต้องเรียนนะ n า t i o n นี้เขาทันสมัยนะเพราะว่าหลังจากที่จอมพลสิทธนาัตเนี่ยท่านรัฐประหารยึดอานาจแล้วก็เถลิงอํานาจขึ้นมาเนี่ย n ชาติถูกส่งไปเป็นทูตนเพราะเขาโกนาชาติเพราะนาชาติสังกัดชุนฮวนันผินชุนฮวัญเนี่ยซอยราชโกกรมซอยราชโกชครับซึ่งไม่โทกับ ทั้งสายของออจอมพลสฤษดิ์ใช่ครับเครับรจอมพลผินนี่เป็นสายจอมพลปองไงฮะคราวนี้สฤษดิ์โคตรจอมพลปอหลงก็เลยต้องเอาพักพวกต้องระวังพักคั่วได้ระ <c oughs> ชาท่านก็เลยไปเป็นทูตที่ยเยร์เจนานะครับ <c oughs> ตอนหลังดูเหมือนจะมาเป็นทูตที่ยุโรปอีกหลายประเทศนะครับ <c oughs> มีสวิตเซอร์แลนด์มีออสเตรียเป็นต้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นผลก็ได้นะเป็นเหตุผลก็ได้นะเป็นเป็นสิ่งเกื้อหนุนก็ได้นะ ทําห้นาชาติเนี่ยเขามีความคิดที่ทางสมัยมากเพราะนั้นพอมาเป็นนายงมนตรีปั๊บเนี่ยก็เลยรับเลยแล้วก็ปิ้งเลยนะว่าเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าใช่ครับใช่ไหมครับก็เลยทําให้มีบ้านพิกขึ้นมาบแล้วบ้านพิกก็ผลักดันน้าชาติใหญ่เลยประสาตเนี้ยอาจารย์มีอะไรเติมไหมฮะในสมัยน้าชาติเนี่ยก็คงจะมีแต่เรื่องเพราะว่า ออในสมัยนั้นพรรคการมือมันต้องรวมหลายพรรคด้วยกันและการหาเสียงอะไรต่างๆก็ต้องใช้เงินจำนวนมากมที่จริงเงินการใช้เงินหาเสียงนี่เท่าที่จำได้สื่อเขาขุดค้นว่าสมัยแรกที่ใช้เงินหาเสียงคือสมัยพลเอกเกียงศักดิ์จำบันันก็เลยทำให้ระบบการซื้อเสียงรู้สึกจะเป็นล่มเป็นสันตั้งแต่หลัง การเลือกตั้งที่ร้อยเอ็ดครั้งนั้นเป็นต้นมามแล้วก็ในสมัยของหลังๆตอนที่มีการเลือกตั้งทั่วไปก็จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยออกมาเป็นประจำครับก็ถ้ามีการซื้อเสียงอย่างที่เขากล่าวอ้างจริงนักการเมืองเขาจาเป็นต้องหาทุนมา <c oughs> สํารองไว้ <c oughs> เพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป <c oughs> เพราะฉะนั้นในสมัยรัฐบาลของนชชาตินี่ ก็มีข่าวลือมากจนกระทั่งสื่อเรียกว่าบุฟเฟ่ต์คามเปเน็ตคือว่ากินกันไม่รู้จบเลือกกินไปเรื่อยอะไรทํานองนี้เกิดขึ้นครับคือตักได้ตามใจชอบไงบุฟเฟ่ย์ไงเดินไปก็ตักใส่ตักใส่ตามใจชอบกินจนพุงกลางก็ยังไม่รู้จักอิ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นผมจําได้นะครับว่าน้าชาท่านก็เป็นห่วงอว่าจะมีการยิดอำนาารัตตาดังนั้นก็เลย ตั้งโต๊ะทุกเช้าวันพุธมาครับตอนแรกบอกว่าทุกวันด้วยนะออตอนหลังก็คือนั่งกินอาหารเช้า,าเป็นกาแฟปาท่องโกกับผู้พันผู้บังคับญชาเหล่าทัพต่างๆไม่มว่าเป็นผู้จัดการฐานบกฐานเรือฐานอากาศเป็นต้นใช่ไหมฮะสุเต้ตุย๋ยอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้จัดการฐานสูงสุดกระทั่งอาจจะมีกระทรวงกลาโหมหรือปลัดกระทรวงกลาโหมและมติว่าการเนี่ยมานั่งร่วมนะครับโต๊ะ ในตอนเช้าด้วยได้ผลไหมไม่ได้ผลนะฮะเพราะท่านเองท่านเองก็ถูกจี้จับตัวขนาดจะขึ้นเครื่องบินไปท่านก็ถูกจี้จับตัวบนเครื่องบินนะฮะแล้วก็เลยทำให้เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่23สากุมภาพัติสสสี่ข่าวรเรื่องรัฐประหารนี่ไม่หลุดไม่หลุดรอดมาเลยนะ,ะไม่เออไม่ใช่อ่ะฮะผมคิดว่าเ,เดิมทีแม้ว่าตระกูลของท่านจะ อยู่ในแวดวงทหารแต่ว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐทำรัฐประหารแล้วแวดวงหรือพรรคพวกด,ด้านนั้นก็ถูกถ้าเรียกภาษาธรรมดาก็คือถูกเขี่ยให้พ้นทางของของกลุ่มของอจอมพลสฤดิ์โยกย้ายไปต่างๆนะฮะก็เลยทำให้อิทธิพลหรือบาร,รมีทางทหารของนัชชาติลดลง เพราะนาชาติเองก็ไม่ได้อยู่ในวงทหารเพราะตอนหลังต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ตอนที่สฤษดิ์มีอํานาจกระถนอมประพาสขึ้นมามีอํานาจท่านก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ไปเป็นทูตน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้บาร,รมีทางทหารท่านเรียกว่าท่านมีน้อยมากเพราะนั้นฝ่ายที่เขาทำการยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยเขาเก่งฮะก็คือวางแผนเลย<ะ>ก็คือวันนั้นเนี่ยดูเหมือนนาชาติท่านต้องมีภารกิจ ในการที่จกราบบังคมทูลดูเหมือนจะที่เช่นใหม่ใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วนี่นะฮะแก่นของการที่เขาจะยึดอํานาจเนี่ยคืออะไรฮะวันนั้นจะขึ้นไปก็แสดงว่าไอ้เตรียมการรัฐประหารอาจจะเตรียมมาพักหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าวันเวลาไหนแต่พอรู้ว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นสงสัยว่าจะไปถูกปลดก็เลยก็เลย <c oughs> ดำเน,น,นินการเลยมีการถ่ายทอด แล้วดูเหมือนการเตรียมการจะไม่่คยดีนะบิ๊กจรอดเนี่ยดูเหมือนเอ้าพี่ๆไปนั่งหน่อยอะไรประมาณนั้นเลยก็คือประมาณนั้นเลยคือเกิดขึ้นโดยโดยโดยกระทันหันหน่อยแม้แต่ร่างฉบับแรกที่ออกบ่าว่าเออาเหตุผลอะไรนี่ก็ยังไม่ไม่เรียกว่าไม่สมประกอบต้องวังแก้ไขที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะก็คือคือผมยังจำภาพทีวีในวันนั้นได้ก็คือที่จริงมันเป็นฝ่ายที่เขาดำเนินการเนี่ย ไม่รอบครอบรัดกลุ่มเองทั้งไม่ภาพที่มันชุลมุนชุลเกเนี่ยมันปรากฏออกหน้าสื่อก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เวลาจะไปนั่งแถลงเนี่ยยังดูเหมือนคล้ายๆลาลาลังเอาพี่ไปนั่งเถอะพี่ไปนั่งเถอะอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนั้นแถลงเนี่ยดูเหมือนแถลงการฉบับหนึ่งเนี่ยยังฉบับที่หนึ่งยังร่างไม่ค่อยเรียบร้อยดีครับคืนนี้เขาอ้างเหตุผลอะไรฮะแต่ดูเหมือนเวลาเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ เดีまーまー๋ยวเรามาติดต่อติดตามขอประธานอภัยติดตามในครึ่งหลังนะครับว่ารอสอชอใช่ไหมฮะ<ช>เขาตั้งชื่อว่ารอสอชเป็นนารักษาความสงบใช่เหตุผลอะไรใช่เหตุผลอะไรในการชิดอำนาจทั้งที่ความเป็นจริงก็คือเขาเป็นห่วงว่าตัวเขาจะถูกปลดใช่ครับพบกันในครึ่งหลังครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันในครึ่งหลังนะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์พูดไว้แล้วนะครับว่าสื่อเขาเขียนกันมากมาย ว่ารัฐบาลนาชาติเนี่ยเขาขนานนามว่าเป็นรัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตแล้วก็มีกรณีที่ไปจี้ตัวนาชาติบนเครื่องบินหลังจากนั้นก็มีการจัดโต๊ะแถลงข่าวประกาศตั้งตัวเป็นรอสชอความจริงก็คือเขากลัวเขาจะถูกปลดแต่ว่าเวลาเขาถแถลงข่าวเนี่ยเขาอ้างเหตุอะไรฮะอาจารย์ เหตุรัฐประหาร5ข้อนี่เท่าที่จําได้อาจจะผิดผิดถูกๆูเดี๋ยวไม่เป็นไรจะฟังเสียงจริงอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือข้อที่1ก็คือหาว่ารัฐบาลของนาัชาติเนี่ยช่อราดบางหลวงอย่างรุนแรงนะฮะบุเฟกับบินเนตข้อที่2ก็คือเขาว่าข้าราชการการเมืองเนี่ยไปกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจํา เออนี่ผมก็นึกไม่ออกนะมันรูปธรรมเป็นยังไงข้อที่สามก็คือหาว่ารัฐบาลนาชาติเนี่ยเป็นเผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนาชาติเป็นเพลย์บอยอ่ะตามนี้แล้วจะงไงเป็นเผด็จการรัฐสภาได้ไงเผด็จการต้องประมาณว่ามิสโซลินีหรือประมาณว่าสตาลินประมาณว่าฮิตเลอร์เงี้ยแต่นาชาตินี่เขาเป็นเพลย์บอยขี่บิ๊กบอยอยู่ตอนเย็นอยู่เลยก็นี่คือข้ออ้างของเขาแล้วข้อสี่ก็คือว่าสถาบัน การเมืองเนี่ยทำลายสถาบันทหารเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงรบก็ไม่รู้เหมือนกันที่จริงครับที่จริงในสหรัฐอเมริกาตอนที่ผมจําได้เนี่ยตอนสงครามโรคอีสงครามเกาหลีอะพอพลเอกแม็กอาเธอร์ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งการในสงครามเกาหลีไปบอกว่าจะเอาปรามนูไปทิ้งเกาหลีเหนือ6เมืองฮะไปทิ้งเกาหลีเหนือแค่นั้น่ะ ประธานาธิบด ER ีที <Yes>, ่อเมริกาสั่งปลดทันทีเลยมีรัฐประหาลไหมไม่มีนะแม็กกาเธอร์มีรัฐประหาลไหมไม่มีจริงแไหมเอร์เขาใหญ่นะในพล5ดาวนะเป็นจอมพลนะใช่ครับซึ่งน้อยมากเลยครับฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีพลเรือนสั่งปลดพลเอกแม็กกาเธอร์ในฐานะจอมทัพที่ไปทำสงครามกันในพล5ดาวฮะ5ดาวแม็กกาเธอร์ฮะซึ่งน้อยคนที่จะได้เพราะฉะนั้น ที่บอกว่าสถาบันพลเรือนทำลายสถาบาันทาหารนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะฮะนาชาติเป็นทาหารนะพลเอกใช่ไหมพลเอกชาติชายชุนวัลใช่ไหมใช่ครับแต่ว <นา S 2> <ต>่าชาิเป็นทหารนะแต่ว่านาชาติเป็นทาหารแต่คงไม่ค่อยมีบาร,รมีในอกองทัพเท่าไหร่อีกข้อหนึ่งใช่ไหมดูเหมือนจะมีห<อ>้าข้ออีกข้อหนึ่งคือเนี่ยฮะพวกรัฐประหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยชอบอ้างสถาบานัน คือมาบอกว่าบิดเบือนกรณีที่จะมีการล้มล้างสถาบันแล้วก็บิดเบือนคดีรอบทางหารอ,อะไรต่างๆเหล่านี้คือขอความการุณาท่านอย่านำสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ท่านทำเพราะว่านั่นเป็นการทำลายสถาบันเพราะสถาบันควรจะอยู่เหนือการเมืองและอยู่เหนือการอ้างอิงของผู้ที่สแสวงหาอำนาจนะครับอ,อันนี้จะทำให้สถาบันมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไป ครับคราวนี้ก็ยึดอำนาจได้เรียบร้อยท้งที่มันฉุกละหุกมากนะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉุกละหุกมากผมยังจาภาพได้นะท่านผู้ชมลองไปหาภาพดูแล้วกันนะครับว่าพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ไปจัดโต๊ะเนี่ยนั่งเนี่ยแบบอีหลักอีเหลือนะฮะละล้าละลังเนี่ยแล้วก็มีเสียงหลุดเข้ามาไม่รู้ใครพูดนะบอกพี่นั่งเลยพี่นั่งเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็แถลงการเนี่ยดูเหมือนจะมีการเลียวหน้าเลียวหลังเลียวหน้าเลียวหลังว่าแถลงการอยู่ไหนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะ มันเท่ากับเป็นการบอกให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าการเตรียมการยังไม่ดีพอยังไม่สมบูรณ์แปบลบว่าฉุกละหุกอ่ะแต,แต่เขาอาจจะเตรียมเตรียมที่จะลงมือนะแต่เตรียมที่จะทําพิธีกรรมอะไรต่างเนี่ยฉุกละหุกมากใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บริหารโดยตอนนั้นดูเหมือนจะเชิญท่านน,าน,นันท์ปัญญชนมาเป็นนายมตรีท่านเขาไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายยมตรี ฮะถูกต้องเพราะว่าบิ๊กจอยก็ไม่ได้เป็นนายงรีไนฮะแล้วก็ตอนนั้นนะฮะคุจินดาก็ไม่ได้เป็นนายงรีเพราะนเป็นนายกอนันต์ก็ทำรัฐประหารเมื่อ23กุมภา2534เสร็จแล้ว2มีนาคม2534ก็ก็ทางประธานสภารอสจคือพลเอกสุนทรคนขสมพง์ก็นำชื่อ คุณอนันต์ปัญญารชุนขึ้นทุนกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นอนันต์ก็เป็นนายกมาจากรัฐประหารใช่ครับมาจากรสช,อชอใช่ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รสช,อชอก็รับปากว่าจะคือนอำนาจโดยเร็วเอ่อโดยเร่งร่างรัฐมนูญใช่ครับคือผลผมว่าท่านอน,าน,นันต์ะที่ที่ท่านเห็นว่าท่านมาโดยวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ท่านก็พยายามที่จะเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วก็ในที่สุดก็มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะก็ได้รัฐธรรมนูญพศ .2535 ที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งครับดูเหมือนจะเป็น2534ด้วยซ้ำนะ2534อ้าวโอเคแล้วก็ในช่วงร่างรัฐธรรมนูนนี่แหละที่ประชาชนเขาเริ่มมีประเด็นไม่เห็นด้วยถูกไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูนใช่ครับ พราะฉะนั้นก็เลยมีการแสดงความเห็นทางการเมืองออกมาที่จริงก็มีชุมนุม,มขั้นใหญ่เพราะว่าพรรคการเมืองในขณะนั้นเท่าที่จําได้มีพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังธรรมพรรคอีกสองพรรคนะฮะรวมกันจัดชุมนุมใหญ่ที่ลานพระบรมรูปส่งหมามในประมาณผมถ,ถ้าจำวันไม่ผิดก็เป็น20พฤศจิกา 2534ที่ประกาศว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้มีการสืบทอดอ,อํานาจแล้วก็มีการรณรงค์กันหลายกลุ่มหลายอะไรออกมาต่อต้านและร่างรัฐธรรมนูญที่ที่ยกขึ้นมานะะในพศ2534แต่ก็ยังมีนักวิชาการและนิสิตน,นักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่ยังมีการต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ ร่างรัฐมนูนนี้ก็นําไปสู่การเลือกตั้งฮะไปสู่การเลือกตั้งในเดือนมีนาปี3 5มห้าใช่ครับในปีสามห้าครับก็มีการเลือกตั้งเียบร้อยเลยเพราะนั้นมีพรรคการเมืองชื่อสามก่จใช่ไหมฮะที่จริงเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลคุณนันท์ปัญชนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสื่อก็ไปขุดคุยมาได้เขาเตรียมสืบทอดอำนาจ เพราะว่ามีการตั้งพรรษามัคคขีธรรมเกิดขึ้นพรรษามัคคขีธรรมนี้ก็ไปรวบรวมนักการเมืองจากพรรคต่างๆมาแล้วก็ตั้งคุณนรงวงวานขึ้นเป็นหัวหน้าพรรสามัคคขีธรรมและนอกจากนั้นหลังจากที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชเขายึดอํานาจแล้วก็มีการยึดศัพท์นักการเมืองใหญ่ๆมีประกาศยึดสาอ้างว่าชอราชบางหลวงร่ำรวยผิดปกติอะไรต่างๆแล้ว จากการประกาศยึดทรัพย์นี่ก็ปรากฏว่าไม่รู้อะไรพักชาติไทยก็เปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าจากคุณประธานศิลปะอาชาเป็นพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงเอาเขาทำตามคำมั่นสัญญาเขานี่ฮะเขาจะยึดทรัพย์แล้วคุณบรรหารก็เลยไม่ถูกยึดทรัพย์แล้วก็ภาคกิจสังคมคุณมนตรีพงพันธ์นี่ทุงเป็นหัวหน้าภาคกิจสังคม ก็มีพลโทเกษมไกรสอนมาเป็นหัวหน้าภักิจสังคมแล้วคุณมนตรีก็ไม่โดนยึดทรัพย์คือก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีประกาศรายชื่อ่ครับคนนี้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 ถูกยึดทรัพย์เพราะรับผยผิดปกติร่วม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 ร้อยท่านทีเดียวนะฮะร่วมร่วมร้อยท่านแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงทางปอดซาไปแล้วถูกไหมสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง5พอเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งก็แน่นอนตอนนั้นพรรคสามัคคีรมก็ต้องได้เสียงเสียงจํานวนมากคือเสียงมากที่สุดในสภาแต่ไม่เกินครึ่งเพราะฉะนั้นก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องมีพรรคกิจสังคมที่มีอยู่ปีพรรคชาติไทยเข้ามาร่วมมีพรรคประชากรไทยมีอะไรเข้ามาร่วมนะครับ5พรรคเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เรามองเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่สืบทอดอำนาจเนี่ยโอ้ลืมปอกไปอีกทีหนึ่งตอนที่ประชาชนออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญพลเอกสุจินดาคารประยูนพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทัพเรือแล้วก็พลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีปลาอ๋อฮะสุเต้ตุย <laughs> ๋ยศูนย์หนึ่งสีามคก็ออกมานั่ง แถลงข่าวต่อสื่อบอกว่าจะไม่สืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดแล้วก็จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือการประกาศต่อฐานะชนในตอนนั้นตอนที่มีการต่อต้านรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงนั่นนะครับก็อันนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พอมาถึงการเลือกตั้งข่าวนี้ก็พอพักษามคัคคีทำธรรมชนะคนก็คิดว่าก็อาาโอเคดูซิ ถ้าคุณนรงวงวันซึ่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นไปตามระบอบที่นายกมาจากการเลือกตั้งก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแต่แล้วในที่สุดปรากฏว่าในวันที่ประธานสภา,ารอสอชอนำชื่อขึ้นทูลกล้าวกับไม่ใช่ชื่อน,นายนรงไม่ใช่นายรงวงวันกับเป็นชื่อพลเอกสุจินดาคาประยูนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกระแสว่า แล้วพลเอกสุจินดาขาประยูนก็ออกมาถแถลงต่อสื่อว่าเนี่ยที่เขาทําไปนี้ก็คือการเสียสัตว์เพื่อชาติเพราะฉะนั้นเสียสัตว์เพื่อชาตินี่ก็เลยเป็นคําที่สแสลงใจประชาชนแล้วกออ็นักการเมืองส่วนใหญ่ก็เลยเกิดการประท้วงหลังจากนั้นมาที่จริงผมเติมประจานนิดนึงนะฮะเพราะผมก็ติดตามสื่อในตอนนั้นค่อนข้างจะกระชิดคือคุณมีสื่อนะฮะข้อที่จริงเป็นไงผมไม่ทราบและผมไม่ฟันธงครับ ผมเชื่อว่าท่านคงกดดันนะไม่เงินน้าตาคงไม่หลังลงมาแต่เมื่อท่านมาเป็นป๊อปเนี่ยก็เกิดการประท้วงเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องดูเหมือนท่านเริ่มวันที่เท่าไหร่ใน7เมษามั้ครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะวันที่ท่านมา7เมษาฮะนะครับพอ7เมษาพอ8พอหนึ่งนาฬิกาของ8เมษาก็คือหลังเที่ยงคืนวันที่7เมษาพล นาวาอากาศตรีฉลาดบรชัดก็อดอาหารไปทวเรืออากาศตรีขอโทษเรืออากาศตรีก็เลยเริ่มอดอาหารระทวงครับก็เลยเริ่มเป็นจุดแรกของการที่ประชาชนเนี่ยออกมาต่อต้านรัฐบาลสุจินดาคารยุ์ซึ่งเขาถือกันว่าเป็นการสืบทอดอำนาจแล้วก็คำพูดที่บอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาตินี่มันก็เลยเป็นคำพูดที่เรียกว่าทิ่มแทงหัวใจประชาชนอย่างมากมายเขารู้สึกว่าคุณไม่รักษาคําพูดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการแถลงตอบโต้กันใน สภา <ứng S 2> ใช่ไหมครับเพราะ <ứng S 2> ว่าดูเหมือนจะต้องมีการถแถลงนโยบายอะไรประมาณนี้นะฮะก็เออที่จริงการประท้วงแล้วเพราะกว่าที่พลเอกสุจินดาซึ่งเป็นนายกจะตั้งคณะรัฐมนตรีสําเร็จเนี่ยมันมันยังมันย,ยังทิ้งช่วงสักเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นระหว่างที่ กำลังตั้ง <fır> รัฐบาลนี้ไอ้กระแสการต่อต้านหรือการชุมนุมประท้วงก็จากหลายหลายองค์กรเลยนะฮะทั้งนิสิตนักศึกษาทั้งประชาชนกลุ่มต่างๆกลุ่มนักวิชาการต่างๆก็ต่างออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะนี่ทำไม่ถูกต้องเสียสัตด์เพื่อชาติแบบนี้ไม่ถูกต้องคุณสัญญาว่าจะไม่สืบทอดอำนาจแต่กลับมาสืบทอดอำนาจอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการคัดค้านหรือการต่อต้านก็ได้แผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆครับก็ผม จำได้นะฮะซึ่งเป็นบทบาททางการเมืองที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะเด็กสุจินดาไปแถลงในรัฐสภาซึ่งผมจำไอ้<ำ>วันเป็นวันที่7ละเจพฤษภาเป็นวันที่ไปแถลงนโยบายที่ <7 S 2> รัฐสภา,ภาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงโดยพรรคการเมืองต่างๆไปชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงจําได้ว่าเป็นวันที่4หรือหพฤษภาคมแล้วที่ณวันนั้นพล ตรีจำลองสีเมืองซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมก็ได้ขึ้นประกาศต่อต่อสาธนารนณะที่ท้องสนามหลวงว่าจะอดอาหารจนตายจนกว่าพลเอกจุจินดาจะออกจากเนจะ็ดวันด้วยนะเาขากำหนดเจ็ดวันด้วยนะ<า><ช>จะออกจากาตําแหน่งจะลาออกจากตแหน่งวันที่พฤษภาใช่ไหมฮะวันที่ห้าพฤษภาโดยประมาณผมไม่ท่านไปอดอาหารเริ่มวันที่ห้ามั้งฮะวันที่สี่เนี่ย ถ้าจําไม่ผิดก็วันที่4เย็นเย็นวันที่4ที่ท้องสนามหลวงแล้วท่านก็บอกวันที่5ท่านจะไปนั่งอดข้าวที่หน้ารัฐสภาจนกว่าจะท่านพลเอกสุจินดาจะลาออกจากตําแหน่งหรือว่าจนกว่าท่านจะเสียชีวิต7วัน<笑><笑>ก็ช่วงนั้นก็เป็นทําให้กระแสการต่อต้านกระพือขึ้นอย่างรุนแรงครับ ดูเหมือนว่าผมยังจําได้เลยนะท่านไม่สนทนากับคนเลยนะแต่ใช้วิธีการเขียนแทนคือพยายามอธิบายบอกว่าถ้าพูดเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วในขณะที่อดอาหารอย่างเข้่งครัดที่สุดก็คือไม่ไม่เอาอะไรเลยดื่มได้แต่น้ําอย่างเดียวน้ําดื่มใช่ไหมน้ำนี่ดื่มน้ําดื่มแต่ว่าอะไรที่เป็นน้ําตาลเป็นน้ําพึ่งเป็นอะไรนี่ปฏิเสธหมดนะซึ่งท่านก็เคร่งครัดมากนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึง ตอนนี้กระแสมันเริ่มขึ้นแล้วในสภาก็เริ่มร้อนนะแต่ว่าท่านพลเอกสุจินดาท่านก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นสำเร็จแล้วต้องแถลงนโยบายแล้ววันแถลงนโยบายก็เกิดเรื่องใหญ่ในสภาถูกต้องใช่ไหมประมาณไหนฮะอาจารย์ลองพยาและก็เดี๋ยวคงเอาเทปเก่าๆมาเปิดให้ดูได้ก็มีเสียงโหฮาเป็นระยะระยะจนกระทั่งประธานสภาในขณะนั้นต้องพยายามที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาด้วยก็ก็ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสภาในในประเทศไทยมาก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นชกต่อยเหมือนในสภาในประเทศอื่นนะครับแต่ก็มีเสียงโฮหฮาขับไล่นายกรัฐมนตรีที่ขึ้นมาถแถลงนโยบายในสภาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีนักแล้วก็ขณะนั้นก็มีการชุมนุมนอกสภาด้วยเพราะคุณจำลองก็ไป อดอาหารอยู่หน้าสภาบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชนก็เต็มถนนอู่ทองหน้าหน้าสภานั้นเต็มไปหมดก็ก็เจียวจ้าพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าสสและหลายๆคนนอกจากออกทางประตูหลังแล้วต้องปิดรั้วข้ามไปพลางพัดที่นั่งอัน,น,นตนตสบาคมหรืออะไรนี้เพื่อเพื่อหลบหลีกประชาชนที่ล้อมอยู่บนด้านหน้าครับ ในนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าท่านพลเอกสุจินดาเนี่ยพูดแรงออมากเลยนะครับใช่ครับพเพราะที่จริงท่านพลเอกสุจินดาก่อนที่ท่านจะเป็นนายกเนี่ยการพูดการจาของท่านผมยังว่าพอรับได้แต่พอหลังท่านเป็นนายกนี่ที่คำพูดของท่านเนี่ยมันทำให้เกิดความร้าวฉานมากขึ้นแล้วก็เกิด ถ้าสร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนมากขึ้นเพราะท่านพูดวันนี้พวกที่มาชุมนุมต่อต้านอยู่ข้างนอกรวมทั้งสสบางกลุ่มบางลาวเนี่ยจะตั้งสภาเปรสิดเดียมขึ้น <c oughs> คือท่านจะกระ <c oughs> ทบก,กระแทกใครก็ไม่สาบท่านละ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามาจากการพวกสอสอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่มันจะเป็นสภาเปรสิดิเดียมแบบพวกสหภาพโซเวียตอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ อีกเรื่องหนึงห่งคะบเขาบอกจะมีการตั้งาศาสนาใหม่อ่ะออันนั้นผมก็ไปอ้าอันนั้นก็คงแขวะพลังขับคือคือก็อย่างที่ท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วในสมัยเพราะฉะนั้นพลเอกสุจินดาตอนถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยท่านก็แซวหรือแขวะ <c oughs> ทางพลเอกชาวลิตยงใจยุทธในเรื่องสภาเประสิดเดียม แล้วก็แขกพลตีจำลองในฐานะที่จะตั้งศาานาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แซวนะาจารย์ตีตรงๆเลยบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่ง <c oughs> นะไปคบหาสมาคมกับกลุ่มบุคคล <c oughs> ซึ่งจัดตั้งประการประชุมกันซึ่งเขาเรียกกันว่าสภาโจกค <c oughs> วามหมายที่ท่านพูดนะฮะแต่ว่าตัวอักษรหรือตัวคําพูดเนี่ยผมไม่ได้จําได้ทุกตัวอักษรแล้วก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบก,การปกครองของประเทศไทยไป กายเป็นระบบสภาเป็นสีดียมเนี่ยคือว่าชกตรงเลยชกตรงไปยังพลเอกชริตยจงใจยุทธนั่นเองถ้าวากันตรงไปตรงมานะครับโดยแบบบริสุทธิ์ใจนะฮะบริสุทธิ์ใจส่วนอีกนั้นก็คือว่าท่านท่านอ้างนะฮะพลพลเอกสุจิตาขับยนท่านอ้างบอกว่ามีผู้ศาสนาชินชนจนวนมากนะฮะมาร้องเรียนกับท่านต้องการให้ท่านเป็นนายนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะไปทําลายล้าง าสนาพุทและต้องการที่จะสร้างศาสนาพุทธแบบใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ซึ่งว่ากันตรงๆนี้มันก็คือเรียกว่าพุ่งตรงใสเลยพลตรีจำลองสีเมืองและขณะเดียกันท่านก็ยังกล่าวอ้างต่อนะว่ามีบุคคลจำนวนมากเนี่ยเบื่อหน่ายกับการคอรัปชันโกงกินอย่างมหาศาลเพราะท่านกเลยมีความเป็นในการที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องการคอรัปชันโกงกินก็คือแถลงนโยบายสข้อเนี่ยฮะ นะข้อแรกนี่ผมก็จำไม่ได้แล้วคืออะไรแต่ข้อ2คือต้องการที่แก้ไขปัญหาเรื่องสภาพเพสิดียมข้อ3ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องศาสนาข้อ4ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันโกงกินอย่างแี้นะฮะแล้วท่านก็ปิดสภาเพราะว่ามันมีความวุ่นวายในสภามากก็ท่านประธานสภาในขณะนั้นคือท่านอุกฤษมงคลน,นาวินก็เลยถือโอกาส ปิดสภาไม่บีการอภิปรายต่อปิดประชุมสภาปิดประชุมในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีนักการเมืองนะครับคนสําคัญสําคัญขึ้นเวทีหน้ารัฐภานะครับทั้งนี้เนื่องจากในในรัฐสภาเขาปิดประชุมไปแล้วก็ไม่รู้จะอพิปราอย่างไรเขาก็เลยนะครับมาอภิปรายที่นอกสภาแทนดูเหมือนมีประหลัดทิฏฐิด้วยนะจําได้ไหมฮะประหลัดอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะ ไปจับชื่อไปดับะซึ่งอันนี้เป็น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 ชนวนแตกราวอย่างสำคัญภายในพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตจงใจยุทธด้วยเพราะมีคนหนึ่งเนี่ยว่ากันว่าอะไรนะเขาเรียกกันว่าอะไรเหลมแหลมอะไรดำดำฟันดำออแข่งกันขึ้นมาจะเป็นเลขาธิการนะแต่พลเอกชวลิตเนี่ยก็เอาประหลัดที่ นะครับแต่ว่าท่านนี้ก็เลยซึ่งคาดหวังว่าน่าจะเป็นก็เลยผิดหวังปะเนี่ยก็เลยทําให้ขักกันเลยแต่พลเอกชชริตก็ขึ้นมาปราศัยนะฮะหรือว่ามาอภิปรายดีกว่ามาอภิปรายบนเวทีในหน้ารัฐสภาเพื่ออธิบายว่าไม่ใช่เรื่องสภาเพรสซิเดียมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นชนวนเริ่มต้นชนวนแหละของเหตุการณ์พฤษภา ปี53มีคนเขา35อ๋อประธานะภาผมชอบกลับกันระหว่าง53เอา35แล้วกันที่จริง35ผมก็อยู่นะฮะผมก็เป็นหนึ่งในเจ็ดสมาพันธ์แต่ว่าเอาละเป็นปี35ก็คือว่าเป็นเริ่มต้นแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแหละแล้วก็ก็จะเหตุการณ์มันก็จะสั่งสมไปเรื่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆทั้งนี้เนื่องจากฝ่ายมีอำนาจเนี่ยเขาดําเนินการแก้ไขปัญหาผิดวิธีใช่ครับ เพราะ,ะแทนที่ท่านจะใช้วิธีที่จริงถ้าตอนนั้นพลเอกสุจินดาประภิยูนจะใช้วิธีที่ใช้วิธีเจรจาแทนที่จะใช้วิธีแบบความรุนแรงเข้าใส่ด้วยวาจาในสภาแล้วก็ด้วยวิธีการนอกสภาอ,อันนี้ที่ทำให้เหตุการณ์มันบานปลายออกไปที่จริงถ้าตอนนั้นท่านใช้วิธีเจรจาแล้วก็ พยายามที่จะให้ทุกฝ่ายสามารถหันหน้าเข้าหากันได้ <Ừ. S 2> ผมว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์พฤษภา2535เพราะที่จริงประชาชนก็ไม่มีใครอยากจะออกไปอยู่กลางถนนไม่มีสมัยไหนที่ประชาชนอยากจะออกไปอยู่กลางถนน <Ừ. S 2> มันลำบากสาหัสจะตายนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นการที่การที่ท่านใช้วิธีที่ผมอยากจะเรียกว่ายั่วยุคือพูด ยั่วยุทำให้ประชาชนออกมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความรุนแรงในวันที่17พฤษภาคม1 7ถึง19พฤษภามคมปี3-5นะครับนี่ก็วันนี้น่าเสียดายนะครับว่าเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญนะครับก็คือเป็นเป็นช่วงเวลาสุกดิบของการนำไปสู่เหตุการณ์แตกหัก นะฮะในวันที่19พฤษภาคมแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนประมาณวันที่23 17ถึง20แล้วก็23 23เป็นวันที่พลเอกสุจินดาค่ะไปอยู่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาในการหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์สาธารณติทธิ์นะฮะแล้วก็กราบสวัสดีท่านชมทางบ้านที่รบทุกท่านนะครับพบกันครั้งต่อไปนะครับติดตามนะฮะ กำลังเข้าใครแล้วนะครับ